เมื่อโลกกำลังจะถูกทำลายสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Day the Earth Stood Still ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน23ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหากพร้อมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะเปิดไว้ที่ปี1928ณเทือกเขากาลาโกลัมประเทศอินเดียชายหนุ่มนักปีนเขาคนหนึ่งได้มาตั้งแคมป์เพื่อหลบหิมะซึ่งในขณะที่เขากำลังหลบหิมะอยู่จู่ๆเขาก็ได้มองไปเห็นแสงบางอย่างที่ส่องเข้ามาผ่านเต็นท์และแสงนั่นมันก็ดันอยู่ใกล้กับจุดที่เขาตั้งแคมป์พอดีชายนักปีนเขาเลยตัดสินใจไปเดินสำรวจเพื่อดูว่าแสงประหลาดนั่นมันคืออะไรกันแน่หลังจากที่เขาฝ่าฟันมาจนถึงชายนักปีนเขาก็ได้พบกับวัตถุประหลาดทรงกลมที่มีแสงส่องออกมาจากภายในและด้วยความสงสัยเขาจึงใช้ที่เจาะน้ำแข็งเจาะวัตถุประหลาดนั่นแต่หลังจากที่เจาะมันออกก็มีแสงสว่างส่องออกมาจนทำให้ชายนักปีนเขาเกิดสลบไปและเมื่อเขาได้สติวัตถุประหลาดทรงกลมนั่นมันก็ได้หายไปซะแล้วและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้ตัดมาณปีปัจจุบันหญิงสาวคนนี้เธอมีชื่อว่าเฮเลนนั้นเป็นนักชีววิทยาอวกาศซึ่งปัจจุบันเธอก็ได้มาเป็นอาจารย์สอนในมหาลัยแห่งหนึ่งเฮเลนได้อาศัยอยู่กับลูกเลี้ยงของเธอที่มีชื่อว่าเจคอบหลังจากที่เฮเลนกลับมาจากทำงานในขณะที่เธอกำลังจะทานข้าวกับเจคอบจู่ๆก็ได้มีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาและบอกว่าอีกสักพักจะมีคนเข้ามารับตัวเธอหลังจากสิ้นเสียงก็ได้มีใครบางคนมาเคาะประตูหน้าบ้านเมื่อเฮเลนเปิดประตูเธอก็ได้พบกับชายสวมสูทคนหนึ่งพร้อมตำรวจจำนวนมากโดยชายใส่สูทคนนั้นได้ขอให้เฮเลนมากับเขาเฮเลนจึงสงสัยว่าเธอไปทำผิดอะไรหรือเปล่าชายใส่สูทจึงบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ในการดูแลของทางการด้วยความที่ไม่มีทางเลือกเฮเลนจึงตัดสินใจฝากเจคอบไว้กับเพื่อนบ้านของเธอและออกเดินทางไปพร้อมกับชายใส่สูทคนนั้นทันทีโดยในระหว่างทางเฮเลนก็พยายามถามกับชายใส่สูทครับว่านี่มันเรื่องอะไรกันแน่แต่ชายใส่สูทก็ตอบไม่ได้ครับเพราะตัวเขาเองก็ไม่รู้เช่นกันเขารู้แค่ว่าตอนนี้ทางการต้องการตัวของเฮเลนมากและสถานการณ์ตอนนี้คือเหตุฉุกเฉินซึ่งก็เหมือนจะจริงอย่างที่ชายคนนั้นพูดครับเพราะตอนนี้ตำรวจได้ปิดเส้นทางการจราจรทั้งสายเพื่อให้พวกเขาเดินทางไปที่ไหนสักแห่งโดยเร็วที่สุดเฮเลนได้ถูกพาตัวมาขึ้นคอปเตอร์ที่ค่ายทหารและดูเหมือนว่าบนคอปเตอร์ลำนั้นมันก็จะมีผู้คนที่ถูกพาตัวมาแบบเฮเลนเช่นกันโดยทุกคนที่ถูกพาตัวมานั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์แทบทั้งหมดคอปเตอร์ลำนั้นได้พาทุกคนมาที่โรงเรียนเตรียมทหารแห่งหนึ่งซึ่งพอเฮเลนมาถึงเธอก็ได้พบกับไมเคิลหรือเพื่อนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ไมเคิลได้ขอโทษกับเฮเลนพร้อมเล่าให้เธอฟังว่าผมได้ใส่ชื่อของคุณลงในบุคคลสำคัญเพื่อที่เฮเลนจะได้มาทำงานกับเขาจากนั้นไมเคิลก็ได้พาเฮเลนไปเข้าห้องประชุมเพื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยไมเคิลได้อธิบายทุกอย่างให้ทุกคนฟังว่าตอนนี้ได้มีวัตถุบางอย่างกำลังเคลื่อนตัวมาชนโลกมันเคลื่อนที่มาด้วยความเร็วสูง30ล้านเมตรต่อวินาทีเขาจึงต้องรวบรวมผู้ที่มีความรู้ในด้านต่างๆมาเพื่อช่วยกันหาทางแก้ไขให้กับวิกฤตในครั้งนี้ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็มีเวลาทั้งหมด78นาทีก่อนที่เจ้าวัตถุประหลาดนั่นจะพุ่งชนโลกจากนั้นในเวลาต่อมาตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่1นาทีก่อนที่โลกจะถูกชนในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนกำลังถูกส่งตัวไปที่ปลอดภัยพวกเขาก็ได้วิเคราะห์กันว่าถ้าหากว่าทางการหยุดมันไม่ได้ก่อนที่มันจะพุ่งชนโลกจะสลายกลายเป็นทุลีและมันจะพังทุกอย่างบนโลกทางทหารจึงพยายามยิงมิสไซล์ใส่วัตถุประหลาดนั่นแต่ทว่าจู่มิสไซล์ของพวกเขาเนี่ยก็ดันใช้การไม่ได้และแล้วก็ถึงเวลาที่เจ้าสิ่งนั้นจะพุ่งชนโลก3 2 1แต่พอถึงเวลาที่พวกเขาคำนวณไว้มันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวัตถุประหลาดได้เคลื่อนที่ช้าลงทุกคนต่างแปลกใจกับสิ่งที่พวกเขาได้เห็นแสงของมันส่องสว่างเหมือนหลอดไฟขนาดยักษ์และมันก็พุ่งตกลงมาที่สวนสาธารณะจากนั้นไม่นานทางการก็ส่งทหารไปที่นั่นพร้อมนักวิทยาศาสตร์ทุกคนเมื่อมาถึงทุกคนก็ได้พบกับวัตถุประหลาดทรงกลมขนาดใหญ่จากนั้นพวกทหารก็ได้เข้าปิดล้อมวัตถุประหลาดนั่นและไม่นานก็มีอะไรบางอย่างเดินออกมาจากวัตถุประหลาดเฮเลนเดินตรงไปที่เจ้าสิ่งนั้นโดยมันพยายามจะเข้ามาจับมือกับเฮเลนอย่างเป็นมิตรแต่ทว่าจู่ๆเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นพวกทหารได้เผยลั่นไกใส่เอเลี่ยนตัวนั้นมันได้ล้มลงทันทีและไม่นานก็มีเสียงดังออกมาจากวัตถุทรงกลมประหลาด
จากนั้นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ก็ได้โผล่มาโดยมันได้ทำให้อุปกรณ์สื่อสารและอาวุธทุกอย่างของพวกทหารไม่ทำงานและมันก็ได้ปล่อยคลื่นเสียงใส่มนุษย์ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นจากนั้นมันก็เดินตรงมาที่เฮเลนทันทีซึ่งก่อนที่มันจะทำร้ายเธอเจ้าเอเลนที่เพิ่งจะถูกยิงเนี่ยก็ได้สั่งการอะไรบางอย่างกับเจ้าสิ่งนั้นแล้วมันก็ได้หยุดทำงานดูเหมือนว่าเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ของพวกเอเลี่ยนนะครับต่อมาทางการจึงได้นำเอเลี่ยนที่กำลังบาดเจ็บตัวนั้นไปเข้ารับการรักษาซึ่งหลังจากที่พวกเขาผ่าเอากระสุนออกมาจากเอเลี่ยนตัวนั้นได้ทั้งหมดก็ได้รู้ครับว่าเจ้าเอเลี่ยนตัวนั้นเนี่ยมันกำลังจะลอกคราบผิวหนังชั้นนอกของมันอาจจะไม่เหมือนกับเราแต่ผิวหนังด้านในของมันเนี่ยมีทั้งเส้นประสาทเส้นเลือดและกระดูกหรือเรียกได้ว่ามันดูคล้ายกับมนุษย์เลยก็ว่าได้พวกเขาเลยตัดสินใจนำผิวหนังชั้นนอกของมันออกจากนั้นในเวลาต่อมาเฮเลนก็ได้เข้ามาดูเอเลี่ยนตัวนั้นซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะมีรูปร่างคล้ายกับมนุษย์แล้วนะครับต่อมารัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เดินทางมาเพื่อคุยกับเอเลี่ยนตัวนั้นซึ่งเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยบอกว่ามันชื่อคาทูและต่อจากนี้ไปผมจะขอเรียกเจ้าเอเลี่ยนตัวนี้ว่าคาทูแล้วกันนะครับคาทูได้บอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มอารยธรรมรัฐมนตรีจึงพยายามถามกับเขาว่าคุณมาที่นี่เพราะจุดประสงค์อะไรแต่คาทูก็ไม่ยอมบอกครับเขาจะบอกจุดประสงค์ของเขากับพวกผู้นำโลกเท่านั้นรัฐมนตรีจึงตอบว่าไม่ได้จากนั้นเธอก็ถามกับคาทูอีกครั้งว่าเขามีจุดประสงค์อะไรทำไมคุณถึงมาที่ดาวของเราแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ยอมบอกเธอจึงสั่งให้ไมเคิลและเฮเลนวางยาสลบคาทูซะและนำเขาไปที่ปลอดภัยเพื่อสอบสวนอีกทีซึ่งไมเคิลก็ไม่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีครับนี่คือตัวแทนของอารยธรรมสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวมันเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติไมเคิลต้องการให้คาทูได้เข้าพบกับสหประชาชาติครับรัฐมนตรีเลยบอกว่าเราต้องรู้ก่อนว่าพวกมันมีแผนจะทำอะไรเพราะงั้นคุณต้องวางยาสลบมันแต่ไมเคิลก็บอกว่าเขาทำไม่ได้รัฐมนตรีเลยสวนกลับไปว่าถึงคุณไม่ทำเธอก็จะหาคนมาทำแทนเขาเฮเลนจึงอาสาทำหน้าที่นั้นครับจากนั้นเธอก็ไปที่ห้องเก็บยาซึ่งในขณะที่เธอกำลังหายาอยู่นั้นคนของทางการก็ได้โผล่มาและบอกกับเฮเลนว่าไม่ต้องเสียเวลาหาเพราะพวกเขาได้เตรียมยาสลบไว้ให้แล้วเฮเลนจึงอาศัยจังหวะที่ชายคนนั้นเผลอแอบหยิบน้ำเกลือติดตัวมาด้วยดูเหมือนว่าเฮเลนเนี่ยจะอยากฉีดน้ำเกลือให้กับคาทูแทนยาสลบนะครับซึ่งหลังจากที่เฮเลนได้แอบฉีดน้ำเกลือให้กับคาทูแล้วทางการก็ได้นำตัวคาทูไปสอบสวนเจ้าหน้าที่ได้ถามคำถามกับคาทูสักพักคาทูเนี่ยก็ได้ใช้พลังจิตใส่เจ้าหน้าที่คนนั้นให้บอกทางออกกับเขาจากนั้นคาทูก็ได้ใช้พลังแทรกแซงไปยังกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าข้างนอกเนี่ยมียามอยู่กี่คนก่อนที่เขาจะทำให้อุปกรณ์สื่อสารของยามพวกนั้นขาดข้องและเขาก็เดินออกมาจากที่นั่นและสามารถหนีไปได้แบบชิวๆตัดมาฝั่งรัฐมนตรีครับหลังจากที่เธอรู้ว่าคาทูหนีไปได้เธอก็สั่งให้ทางการเร่งตามหาตัวคาทูทันทีคาทูนั้นได้เดินมาจนถึงสถานีรถไฟแห่งหนึ่งเมื่อมาถึงคาทูก็ได้เดินไปเข้าห้องน้ำเพื่อตรวจดูแผลที่ถูกยิงของเขาจากนั้นเขาก็เกิดหมดสติไปตัดสลับมาที่เฮเลนครับตอนนี้เธอได้กลับมาอยู่บ้านกับเจคอบในระหว่างที่เธอกำลังเก็บจานอยู่ก็ได้มีโทรศัพท์โทรเข้ามาโดยชายที่โทรเข้ามาได้บอกกับเธอว่าเขาโทรมาจากสถานีรถไฟตอนนี้คนไข้ของคุณมาป่วยอยู่นี่ดูเหมือนว่าชายคนที่โทรมาเนี่ยจะหมายถึงคาทูนะครับซึ่งพอเฮเลนรู้แบบนั้นเธอจึงรีบไปรับคาทูทันทีและพอมาถึงเฮเลนก็ได้เจอกับคาทูที่กำลังนั่งรอเธออยู่เฮเลนจึงพาคาทูไปที่รถพร้อมขับออกไปทันทีโดยในระหว่างทางคาทูก็ได้บอกให้เฮเลนส่งเนื้อเยื่อของเขามาเพราะในตอนทำงานเธอได้แอบหยิบเนื้อเยื่อส่วนหนึ่งของคาทูติดตัวมาด้วยคาทูได้หยิบเนื้อเยื่อของเขามาทาลงที่แผลจากนั้นรอยแผลที่ถูกยิงของเขาเนี่ยก็ได้หายไปตัดมาทางฝั่งของทางการครับพวกทหารได้รับคำสั่งให้เข้าจู่โจมวัตถุประหลาดทรงกลมพวกเขาเลยส่งเครื่องบินรบไปที่นั่นเพื่อทำลายมันซึ่งในขณะที่เครื่องบินพวกนั้นกำลังจะเปิดฉากยิงถล่มจู่ๆเจ้าหุ่นยนต์เนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาและใช้พลังควบคุมเครื่องบินพวกนั้นให้ตกลงมาใส่รถถังของพวกทหารก่อนที่มันจะกลับไปยืนนิ่งเหมือนเดิมจากนั้นก็ตัดมาที่เฮเลนครับคาทูได้บอกให้เธอขับรถไปที่ไหนสักแห่งโดยในระหว่างทางเจคอบก็ได้มองไปเห็นรถของผู้คนดูเหมือนว่าตอนนี้ชาวเมืองจะกำลังอพยพออกจากเมืองนะครับเจคอบที่เห็นแบบนั้นเลยพูดขึ้นมาว่าทำไมพวกเขาต้องหนีเราควรจะปักหลักสู้สิเฮเลนเลยตอบว่าเอเลี่ยนไม่ได้มาเพื่อทำร้ายพวกเรา
และไม่นานพวกเขาก็เดินทางมาถึงที่ร้านเบอร์เกอร์แห่งหนึ่งจากนั้นคาทูก็ได้ถามเกี่ยวกับเจคอบซึ่งตรงนี้มันจะทำให้เราได้รู้ครับว่าเจคอบเนี่ยเป็นลูกติดของเฮเลนเธอได้แต่งงานกับพ่อของเขาซึ่งพ่อของเจคอบเนี่ยก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อ1ปีก่อนจากนั้นเฮเลนก็ได้ถามกับคาทูกลับว่าคุณมาที่นี่ทำไมคาทูเลยตอบไปว่าผมเดินทางมาเพื่อช่วยโลกนี้เฮเลนเลยถามต่อว่าจากอะไรเขาอยู่นี่คาทูกล่าวก่อนที่เขาจะลงจากรถและเดินไปหาชายแก่คนหนึ่งผู้เขาได้เข้ามาคุยในร้านเบอร์เกอร์แห่งนั้นคาทูได้บอกกับชายแก่ว่าคุณอยู่นี่ไม่ได้หากคุณอยู่คุณจะตายชายแก่เลยตอบกับคาทูว่าผมรู้แต่ที่นี่มันกลายเป็นบ้านของผมไปแล้วซึ่งดูเหมือนว่าชายแก่ที่คาทูกำลังคุยด้วยอยู่เนี่ยจะเป็นเอเลี่ยนกับเขานะครับเอเลี่ยนตัวเนี้ยถูกส่งมายังโลกเมื่อนานมาแล้วโดยเขาเคยมีความคิดว่ามนุษย์คือเผ่าพันธุ์ที่รักการทำลายแต่หลังจากที่เขาได้ลองมาใช้ชีวิตอยู่บนโลกความคิดของเขามันก็เปลี่ยนไปชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งที่แสนลำบากแต่พอชีวิตใกล้ถึงจุดแตกดับเขากลับมีความรู้สึกว่าเขาโชคดีที่ได้ใช้ชีวิตเอเลี่ยนตัวนั้นจึงอยากจะตายที่โลกใบนี้ตัดมาทางฝั่งของพวกทหารครับตอนนี้พวกเขาได้นำอุปกรณ์มาขนย้ายหุ่นยนต์ของเอเลี่ยนจนสำเร็จจากนั้นเฮเลนก็ได้ขับรถพาคาทูมาที่ป่าแห่งหนึ่งคาทูได้เดินลงไปที่แม่น้ำแถวนั้นแล้วจู่ๆวัตถุทรงกลมประหลาดอีกอันก็ได้โผล่มาจากนั้นหนังจะฉายให้เราได้เห็นครับว่าวัตถุประหลาดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ลูกเดียวแต่มันถูกซ่อนเอาไว้ทั่วทุกมุมโลกจากนั้นไม่นานวัตถุประหลาดพวกนั้นก็ลอยจากไปมีเพียงลูกเดียวที่ยังเหลืออยู่คือลูกที่สวนสาธารณะต่อมาคาทูเลยขอให้เฮเลนพาเขาเข้าไปในเมืองเฮเลนจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคาทูจึงตอบว่าดาวดวงนี้มันกำลังจะตายเฮเลนจึงได้รู้ครับว่าความจริงแล้วคาทูเดินทางมาช่วยโลกจากการทำลายของมนุษย์ถ้าหากว่าโลกตายมนุษย์ก็จะตายแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ตายโลกก็จะรอดเฮเลนจึงพยายามขอร้องให้คาทูหยุดเราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้กลับมาดีได้คาทูเลยบอกเฮเลนว่าที่ผ่านมาพวกเขาเฝ้ารอและหวังมาตลอดว่ามนุษย์จะเปลี่ยนแปลงมันแต่ตอนนี้มันถึงจุดวิกฤตแล้วพวกเขาจะแก้ไขความเสียหายที่มนุษย์ทำไว้เพื่อให้โลกได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้ขับรถมาเจอพวกเขาซึ่งในขณะที่ตำรวจกำลังจะเข้าไปจับตัวคาทูคาทูเนี่ยก็เผลอผลักรถไปชนตำรวจคนนั้นจนเสียชีวิตแต่สุดท้ายคาทูก็สามารถชุบชีวิตตำรวจคนนั้นกลับมาได้เฮเลนที่เห็นแบบนั้นได้ถามคาทูกลับไปว่าในเมื่อคุณจะฆ่าเราทุกคนแต่ทำไมคุณถึงช่วยชีวิตเขาเขาเป็นแค่คนขัดขวางผมไม่คิดทำร้ายเขาเฮเลนเริ่มพยายามขอร้องให้คาทูหยุดเรื่องทั้งหมดคาทูเลยตอบมาว่าผมพยายามจะพูดกับผู้นำของคุณแล้วเฮเลนเลยบอกว่านั่นไม่ใช่ผู้นำของพวกเขาถ้าคุณอยากคุยกับผู้นำเดี๋ยวเธอจะพาไปเองจากนั้นเฮเลนก็พาคาทูไปพบคาวหรือเพื่อนนักวิทยาศาสตร์ของเธออีกคนโดยคาวพยายามบอกให้คาทูช่วยโลกใบนี้คาทูเลยบอกว่าปัญหาในครั้งนี้คือมนุษย์พวกคุณขาดจิตสำนึกในการเปลี่ยนแปลงโลกคาวจึงบอกกับคาทูว่าไม่ว่าเผ่าพันธุ์ไหนก็ย่อมต้องถึงจุดวิกฤตในท้ายที่สุดแล้วเผ่าของคุณอยู่รอดมาได้ยังไงคาทูเลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อดวงอาทิตย์ของพวกเขาใกล้ดับพวกเราเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่ออยู่รอดคาวเลยบอกว่าตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในจุดนั้นเหมือนกันมนุษย์ต้องตกอยู่ในวิกฤตเท่านั้นพวกเขาถึงจะเริ่มมีจิตสำนึกและนี่คือโอกาสของพวกเราซึ่งในขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่จู่ๆก็มีคอปเตอร์บินตรงมาที่บ้านของคาวเฮเลนและคาทูจึงรีบวิ่งหนีเข้าไปหลบในป่าแต่หลังจากที่วิ่งหนีไปได้สักพักเจคอบก็บอกกับเฮเลนว่าเขาเนี่ยเป็นคนโทรไปแจ้งให้ทางการมาจับตัวคาทูเองและในระหว่างที่เธอกำลังคุยกับเจคอบทางการก็ได้โผล่มาจับตัวเฮเลนไปจากนั้นคอปเตอร์สองลำก็โผล่มาจากการคาทูเขาเลยใช้พลังจิตทำให้คอปเตอร์เกิดขัดข้องและตกลงมาจากนั้นคาทูและเจคอบก็ออกเดินทางกันต่อตัดกลับมาที่เฮเลนเธอถูกทางการจับตัวมาที่ฐานเฮเลนพยายามบอกรัฐมนตรีว่าโอกาสเดียวที่เรามีคือต้องพูดให้เขาเปลี่ยนใจแต่รัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เธอควบคุมเหตุการณ์ได้แล้วตัดมาทางฝั่งของทางการครับพวกเขาได้จับหุ่นยนต์ต่างดาวมาเพื่อหวังจะทำลายมันแต่ในขณะที่พวกเขากำลังจะใช้สว่านเจาะหุ่นนั่นจู่ๆก็มีแมลงประหลาดโผล่ออกมาจากหุ่นยนต์ตัวนั้นและไม่นานหุ่นยนต์ของพวกเอเลี่ยนเนี่ยก็สลายกลายเป็นแมลงพวกนั้นและบินเข้าไปกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างพวกมันได้บินออกมาถล่มกองทัพของพวกทหารจนราบเป็นหน้ากองก่อนที่มันจะเริ่มบินออกไปทั่วโลก
ตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเอเลี่ยนเนี่ยจะเริ่มแผนการแล้วนะครับแต่กลับมาที่เฮเลนหลังจากที่ถูกจับตัวมาได้สักพักรัฐมนตรีก็ได้เข้ามาพบเธออีกครั้งตอนนี้เธอไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้แล้วเธอจึงบอกให้เฮเลนไปเจรจากับคาทูโดยไมเคิลอาสาจะไปกับเธอด้วยแต่มาทางฝั่งของคาทูครับเขาและเจคอบเดินทางมาจนเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งพวกเขาเลยใช้โทรศัพท์โทรไปหาเฮเลนเพื่อนัดเจอเธอจากนั้นในเวลาต่อมาเจคอบก็พาคาทูมาที่หลุมศพของพ่อเขาโดยเจคอบได้ขอร้องให้คาทูชุบชีวิตพ่อของเขาขึ้นมาแต่คาทูก็บอกว่าเขาไม่สามารถทำได้เจคอบเนี่ยรักพ่อของเขามากจากนั้นไม่นานเฮเลนก็ได้มาถึงเธอได้เข้าไปปลอบใจเจคอบที่กำลังนั่งร้องไห้เสียใจเรื่องพ่อของเขาคาทูที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มเข้าใจความรู้สึกของมนุษย์มากขึ้นซึ่งในเวลาเดียวกันพวกเขาก็ได้มองไปเห็นเหล่าแมลงที่กำลังบินเข้าไปกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเฮเลนจึงขอให้เขาหยุดมันได้โปรดให้โอกาสพวกเราอีกสักครั้งคาทูเลยบอกว่าเขาจะลองพยายามหยุดมันดูจากนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ขับรถเข้าไปในเมืองพวกเขาได้ขับรถตรงไปที่วัตถุประหลาดทรงกลมแต่พอไปถึงรถของพวกเขาเนี่ยกลับถูกระเบิดของพวกทหารเล่นงานไมเคิลได้เสียชีวิตลงทันทีจากนั้นคาทูเลยบอกว่าเขาต้องเข้าไปที่วัตถุนั่นแต่ถ้าว่าแมลงพวกนั้นมันก็มีเยอะเกินไปคาทูเลยพาทั้งสองมาหลบที่ใต้สะพานแต่พอมาถึงจู่ๆเจคอบเนี่ยก็มีเลือดออกมาจากจมูกคาทูเลยบอกว่าแมลงพวกนั้นมันได้เข้าไปในตัวของเจคอบแล้วเขากำลังจะตายรวมถึงเฮเลนด้วยเฮเลนจึงขอร้องให้คาทูช่วยเจคอบคาทูได้ใช้พลังของเขาดึงแมลงออกจากตัวเจคอบและเฮเลนออกมาจากนั้นเขาก็บอกกับเฮเลนว่าเขาพูดถูกเมื่ออยู่บนปากเหวเท่านั้นเราจึงจะเปลี่ยนเมื่อพูดจบคาทูก็เดินตรงไปที่วัตถุประหลาดทรงกลมทันทีเขาได้สัมผัสมันและไม่นานร่างกายของคาทูก็ได้หายไปคาทูได้หยุดแมลงพวกนั้นพวกมันได้บินตกลงมาตายจนหมดและจู่ๆไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกอย่างของมนุษย์ก็ไม่สามารถใช้งานได้โลกได้กลับมาสงบอีกครั้งและวัตถุทรงกลมประหลาดก็บินจากพวกเขาไปและหนังก็ตัดจบลงเพียงเท่านี้ดูเหมือนว่าในตอนสุดท้ายที่คาทูต้องทำให้อุปกรณ์ทุกอย่างบนโลกมันใช้ไม่ได้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นและเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกอย่างใหม่อีกครั้งหรือถ้าจะให้พูดให้เข้าใจก็คือคาทูต้องการให้มนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลงโลกไปในทางที่ดีโดยการเริ่มต้นทุกอย่างใหม่ทั้งหมดนั่นเองครับเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาก็อาจจะได้เจอกับจุดจบอีกครั้งและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด 5.5 คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป 21% ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด27% ครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปของผมก็สามารถกดเข้าไปดูคลิปอื่นๆในช่องของผมได้เลยนะครับและเช่นเคยครับถ้าใครชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ